ใจพอเพียงค่ะเราเจอกันทุกวันศุกร์เที่ยง45นาทีทางช่อง5นะคะวันนี้เราไปติดตามความสุขที่เกิดขึ้นสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดตากค่ะกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ก่อตั้งอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะคราวนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ค่ะว่าถ้ามีความพิเศษทางด้านเศรษฐกิจแล้วเรื่องการปกครองนั้นก็เห็นสมควรว่าจะต้องเป็นไปอย่างพิเศษด้วยเหมือนกันค่ะการก้มด้านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยพม่าขยายเวลาเปิดปิดอำนวยความสะดวกแก่แรงงานเมียนมาตามมาตรการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งจะนำรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปีค่ะการลงพื้นที่ของรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเห็นความคึกคักอย่างมากในการค้าการลงทุนมีไซต์งานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมใหญ่ๆหลายแห่งแบบที่ไม่ต้องถามมูลค่าที่ดินของที่นี่เลยค่ะวันนี้ตัวที่ไปข้างหน้าเยอะที่สุดก็ไปเกือบทุกตัวนะครับเรื่องที่ดินก็มีการดำเนินการใช้มาตรการ4เป็นการเปลี่ยนหน้าตาไม่ใช่การเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาว่าป่าตามมติครม.เนี่ยเราดำเนินการไม่ได้นะครับเราจะให้นักลงทุนมาเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหน้าที่ดินก็เหมือนในที่ของ14ตำบลเนี่ยที่เราให้เขามีคณะทำงานระดับตำบล15คนไม่น้อยกว่า15คนเป็นผู้พิจารณาว่าคนจะไปที่ไหนถ้าเขาอยากมีนักลงทุนมาถ้าคุณก็มีสองกลุ่มที่ผมพูดกลุ่มพวก SME เล็กๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่เป็นพ่อค้าอะไรต่างๆที่เขตพื้นที่นะครับเรื่องของแรงงานก็เริ่มมันรุ่งเรืองแล้วไอ้โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลก็ให้มาจากเต็มที่เลยนายกเทศมนตรีนครแม่สอดผู้ดูแลพื้นที่หลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสะท้อนถึงสิ่งที่ท้องถิ่นต้องเตรียมรับมือจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วมากของพื้นที่ในทุกๆด้านการพัฒนาเขตพิเศษซึ่งเราได้รอคอยมา10ปีแล้วสำเร็จในรัฐบาลโอเคนะครับการรับนโยบายของรัฐบาลในเมื่อเป็นเขตพิเศษแล้วท้องถิ่นพิเศษก็ต้องรองรับในการเป็นท้องถิ่นพิเศษเพื่อที่จะมารับนโยบายและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่วันนี้ในเขตที่อำเภอเนี่ยก็ฝากว่าคนเป็นล้านคนเป็นล้านต่อไปถ้าเกิดคน5ล้าน10ล้านมันอยู่กับเราอะไรถึงเกิดขึ้นความเติบโตมันเกิดขึ้นขนาดแค่นี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขค่าที่ผลจากการเกิดขึ้นตรงที่5,300ไร่มันเป็นแสนอยู่โรงงานถึงมันต้องเปลี่ยนความพร้อมมันสิ่งสำคัญคือการเสริมจุดแข็งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้มากขึ้นด้วยการกำหนดให้เกิดเขตปกครองพิเศษเพื่อเป็นสองขาที่ก้าวเดินไปอย่างสมดุลกันเศรษฐกิจพิเศษเป็นเรื่องที่ผมบอกเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของแรงงานการส่งออกที่คุณสังกัดซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลเจ้าภาพตัดเป็นรัฐบาลตัดคุณภาพนะดูแลเรื่องการค้าส่วนท้องถิ่นพิเศษเนี่ยมันเตรียมให้เมืองเร็วมันแข็งแรงขึ้นรองรับคนจำนวนหลายล้านคนเข้ามารองรับสาธารณูปโภคการพัฒนาระบบโลจิสติกของเมืองเรื่องของการดูแลประชาชนซึ่งมันคนละอย่างกันนะแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเมื่อเดือนมกราคมของปีนี้มีการกำหนดแผนทั้งระยะเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวเน้นดูแลเรื่องการลงทุนที่ดินแหล่งน้ำและการคมนาคมโดยมีข้อเท็จจริงที่ท้องถิ่นเป็นกังวลคือศักยภาพในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตซึ่งท้องถิ่นอาจไม่มีกำลังมากเพียงพอที่จะรับมือได้สำหรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในหลายๆด้านเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างดำเนินไปได้อย่างประสบความสำเร็จเหมือนกับที่รัฐบาลได้ตั้งนโยบายเอาไว้ค่ะช่วงนี้มีสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่นะคะ